ไปดูดราม่าเรื่องร้อนนะครับที่เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากกรณีที่ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนชราเดือนละ800บาทแต่ไปมาปรากฏว่าเพิ่งจะมาตรวจเจอว่าได้รับซ้ำซ้อนจากเงินอย่างอื่นแล้วตามระเบียบเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับ2ก้อนได้ดังนั้นก็ต้องเรียกคืนนอกจากเคสที่เกิดขึ้นคุณยายบัวโลสุวรรณแล้วเนี่ยมีเคสนี้คุณผู้ชมอันนี้เนี่ยคือคุณมะลิเนียนแขกอายุ56ปีเป็นชาวตำบลแพรกศรีราชาที่จังหวัดชัยนาทเธอบอกว่าแม่เธอเนี่ยได้รับเบี้ยยังชีพคนชราใช่ไหมฮะแต่คุณแม่เสียชีวิตไปแล้วแล้วทีนี้ก็โดนเรียกคืนย้อนหลัง10ปีเป็นเงินแสนกว่าบาทกลายเป็นว่าลูกสาวเนี่ยต้องมาเป็นลูกหนี้รับภาระแทนคุณมะลีเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าพี่ชายเป็นทหารอากาศและประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเสียชีวิตตั้งแต่ปี2526เกือบ40ปีแล้วอะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เลยได้รับเงินบำนาญพิเศษตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทีนี้พอ2556 30ปีต่อมาคุณพ่อเสียชีวิตลงก็เหลือคุณแม่ท่านเดียวที่ได้รับเงินบำนาญของพี่ชายพอปี2562เนี่ยมีหนังสือจากเทศบาลตำบลสันคบุรีมาขอเรียกเงินเบี้ยยังชีพคนชราคืนย้อนหลังเป็น10ปีแล้วคุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ตอนนั้นตัวเองก็เข้าไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เซ็นยอมรับสภาพหนี้สินแทนคุณแม่ไปแต่พอถัดมาคือปีที่แล้วคุณแม่เสียชีวิตลงหนังสือทวงหนี้ส่งมาถึงคุณแม่ตลอดตัวเองก็เป็นคนรับภาระเป็นลูกหนี้แทนจึงอยากจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาการเก็บคืนเงินเบี้ยยังชีพคนชราเนี่ยพิจารณาใหม่ได้ไหมคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วตัดออกได้หรือไม่ไม่อย่างนั้นหนี้สินก็มาตกอยู่กับลูกหลานแบบนี้และคุณมะลิบอกเลยนะครับว่าไม่มีเงินจะจ่ายอ่ะถ้าหากว่าฟ้องร้องขึ้นมาก็คงไม่สู้คดียอมติดคุกเพราะว่าพูดตรงๆว่าไม่สามารถจะหาเงินมาใช้หนี้ก้อนนี้ได้ลองฟังเสียงเธอดูครับค่ะเขาบอกว่ามีกฎหมายใหม่มาว่าผู้สูงอายุที่ได้บำนาญแล้วจะไม่ได้เงินผู้สูงอายุทวงแค่แม่ทวงก่อนค่ะทวงแค่แม่ย้อนหลังไว้10ปีเขาบอกไม่มีแน่ค่ะตอนนี้แต่ก็ไปหาท่านนายกเทศบาลมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะรอเขารอได้เพราะว่านี้อีกประมาณ 3-4 เดือนที่พอเราทำประกอบอาชีพแล้วเขาก็จะให้เราผ่อนต่อแต่เราก็กังวลที่ว่าเราต้องมารับสภาพหนี้อีกเป็นแสนนะอายุเราก็เยอะแล้วถึงอยากให้แบบว่าผู้ใหญ่พิจารณาใหม่ได้ไหมคะว่าผู้ที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยคืออยากให้จบแค่ตรงนี้ต้องบอกว่าประเด็นนี้ก็ถกเถียงกันหลากหลายมุมมองนะคุณป๋องอย่างที่คุณป๋องอธิบายว่าเงินที่ว่านี้มันเป็นเงินหลวงเงินแผ่นดินคือตามหลักตามกระบวนการแล้วคือจะต้องคืนไปให้กับเงินหลวงแต่ว่าดูอีกหนึ่งบริบทนึงโอ้โหลำบากซะเหลือเกินแล้วคือระบบราชการหรือเปล่าที่จะต้องมาอธิบายจะต้องมาชี้แจงรวมถึงอาจจะต้องรับผิดชอบไหมนี่สังคมกำลังตั้งคำถามด้วยคือบอกว่าห้ามรับซ้ำซ้อนถ้าชาวบ้านทั่วๆไปตาสีตาสาเขาจะรู้ไหมล่ะก็เงินมาจากทางราชการทั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่เงินที่อยู่ดีเขาไปขโมยมาคุณโอนเข้ามาบอกว่าอันนี้คือก้อนนี้อันนี้คือเงินเบี้ยยังชีพคนชรานะอันนี้คือเงินบำนาญเราไม่รู้กฎหมายหรอกว่าห้ามรับซ้ำซ้อนในเมื่อทางรัฐเนี่ยบอกว่าให้ซ้ำซ้อนไม่ได้แล้วทำไมคุณไม่คัดกรองแต่แรกคุณให้ซ้อนกันมาชาวบ้านเขาใช้ไปเป็น10ปีแล้วอยู่ดีจะมาเรียกเก็บคืนย้อนหลัง10ปีแบบนี้แถมเจ้าของเงินเขาเสียชีวิตไปแล้วลูกหลานต้องมารับภาระหน้าที่แทนโดยที่เป็นความผิดของเขาหรือครับแล้วเงินเป็นแสนๆแบบนี้เขาบอกว่าโหเงินหาซื้อข้าวกินจะลำบากเหลือเกินแล้วหาเงินเป็นแสนแบบนี้จะมาคืนได้อย่างไรรวมถึงดอกเบี้ยที่ต้องชำระอีกก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบแล้วก็เจรจากันอย่างไรแต่ต้องบอกว่าพอเรื่องแดงขึ้นมานี่มี2กรณีเกิดขึ้นมาติดๆเลยไม่รู้ว่าพอเป็นข่าวแบบนี้จะมีกรณีอื่นเกิดขึ้นมาด้วยไหมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ